สวัสดีค่ะคิดตังง่ายๆบายนะแจงมาชวนทำสตรอเบอรี่มัฟฟินค่ะเป็นสูตรดัดแปลงเพื่อให้ต่างไปจากบลูเบอรี่มัฟฟินที่เราเคยทำไว้แล้วนะคะสูตรนี้นะแจงตั้งใจดัดแปลงให้มีรสชาติเปรี้ยวอมหวานเพื่อให้ล้อไปกับสตรอเบอรี่ของเราอะนะคะแต่ว่ารสสัมผัสออกมาร่วนไปสักหน่อยอย่าลืมใส่เซนเทนกัมเข้าไปช่วยในขั้นตอนของการทำด้วยนะคะรับรองเลยค่ะถ้าดูวิดีโอนี้จบแล้วยังทำไม่ได้มาเลยค่ะณแจงจะจับมือทำให้เลยเตรียมสตรอเบอรี่ก่อนนะคะณแจงใช้สตรอเบอรี่สด100กรัมล้างทำความสะอาดซับน้ำให้แห้งก่อนแล้วค่อยหั่นออกเป็นชิ้นเล็กๆค่ะใช้เนย100กรัมละลายในไมโครเวฟสัก45วินาทีแล้วใช้โอกาสที่เนยละลายร้อนอยู่นี้เติมสารให้ความหวานอิลิทิทรอลครึ่งถ้วยตวงลงไปคนผสมให้สารให้ความหวานละลายให้ได้มากที่สุดเลยนะคะสามารถนำกลับเข้าวอร์มในไมโครเวฟได้ใหม่ถ้าสารให้ความหวานยังไม่ละลายนะคะใช้ชามผสมที่ใหญ่ขึ้นมาหน่อยณแจงใช้แป้งอัลมอนด์3ส่วน4ถ้วยตวงผสมกับแป้งมะพร้าว1ส่วน4ถ้วยตวงในขั้นตอนนี้แนะนำให้เติมแซนเทนกัม1ส่วน4ช้อนชาลงไปคนผสมให้แซนเทนกัมกับแป้งทั้ง2ชนิดเข้ากันเป็นอย่างดีเสียก่อนนะคะจากนั้นใส่ไข่ไก่ขนาดเล็ก3ฟองลงไปตามด้วยกรีกโยเกิร์ตรสธรรมชาติอีก140กรัมก็คือ1กระป๋องเล็กๆที่เขามีวางขายทั่วไปนี่แหละนะคะตามด้วยผงฟูสัก1ช้อนชาแล้วก็ดอกเกลืออีกครึ่งช้อนชาค่ะคนผสมให้เข้ากันเป็นอย่างดีเลยนะคะคนมากหน่อยค่ะให้มั่นใจว่าจะไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งจับตัวกันเป็นก้อนหรือว่าไม่เข้ากันน่ะนะคะจากนั้นก็เติมเนยละลายที่มีสารให้ความหวานอยู่แล้วลงไปค่ะคนผสมให้เข้ากันอีกครั้งนะคะแล้วใส่เนื้อสตรอเบอรี่ของเราลงไปสัก3ใน4ส่วนนะคะเก็บส่วนหนึ่งไว้ท็อปด้านหน้าค่ะคนผสมคร่าวๆอีกครั้งนะคะนำลงแบ่งใส่พิมพ์ค่ะณแจงใช้พิมพ์กระดาษไขร่วมกับถาดอบมัฟฟินนะคะในขั้นตอนนี้แนะนำว่าควรจะใช้สเปรย์น้ำมันฉีดพ่นพิมพ์กระดาษไขสักนิดนะคะอย่าลืมโรยหน้าด้วยสตรอเบอรี่ส่วนที่เหลือด้วยนะคะนำเข้าอบใช้ไฟบนล่าง165องศาเซลเซียสเป็นเวลา30นาทีหรือก็ขึ้นอยู่กับเตาอบของแต่ละบ้านด้วยนะคะจะรับประทานเลยหรือตกแต่งเพิ่มเติมก็ได้นะคะสูตรนี้อร่อยเปรี้ยวอมหวานจะทานแบบอุ่นๆหรือแบบเย็นๆก็อร่อยเช่นกันค่ะขอขอบพระคุณสำหรับการรับชมทุกวิวเลยนะคะถ้าเห็นว่าวิดีโอนี้พอจะเป็นประโยชน์อยู่บ้างกับชาวคีโตฝากกดไลค์กดแชร์และอยากขอกำลังใจสนับสนุนณแจงง่ายๆด้วยจันคอมบูชาบายณแจงนะคะขอให้มีสุขภาพดีค่ะแล้วพบกันใหม่วิดีโอหน้านะคะ